สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยเรื่องราวชีวิตของเพชรฆาตคนสุดท้ายใน The Last Executioner เพชรฆาต2557คำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากประวัติชีวิตของคุณชาวเรศจารูบุญอาจมีการเพิ่มเติมเสริมแต่งให้ตัวนางได้อัธรรมากยิ่งขึ้นทางผููจัดทำมีได้มีเจตนาล่วงเกินจากใจจริงหากมีความผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมานาที่นี้ด้วยครับ โทษประหารหรืออุกฤษโทษเป็นบทลงโทษแก่ผู้ที่กระทำความผิดขั้นสูงสุดโดยบุคคลที่จะต้องรับหน้าที่ประหารนักโทษเหล่านี้ นั้นถูกเรียกว่าเพชฌฆาตซึ่งเป็นตำแหน่งที่โปรดเกล้าพระราชทานแก่ผู้มีดวงอันเหมาะสมเพราะการประหารสิ่งมีชีวิตอันเป็นสัตว์ประเสริฐนับเป็นกรรมหนักขั้นรุนแรงจึงต้องเฟ้นหาเพชฌฆาตที่มีดวงคุ้มตัวเองได้มิฉะนั้นชีวิตจะสั้นในสมัยโบราณเพชฌฆาตมักจะใช้วิธีลงดาบจำนวนสองคนเรียกว่าดาบหนึ่งและดาบสองส่วนการประหารคนที่มีเชื้อเจ้าราชวงศ์หรือชนชั้นสูงนั้นมักจะใช้ท่อนจันทุบ นจนมาถึงยุคสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีประหารให้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิมนั่นคือการยิงเป้าหรือลากหัวคมๆใส่นักโทษโจมตีจุดตายเพื่อไม่ให้นักโทษทรมานในประเทศไทยบ้านเรานั้นมีผู้ถูกเลือกเป็นเพชฌฆาตลากหัวอยู่ทั้งหมด11คนก่อนจะถูกเปลี่ยนวิธีประหารเป็นการใช้พิษแทนในปีพศ2546โดยเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้จะเป็นสตอรี่ชีวิตของคุณชาวเรศจารูบุ ชายที่ได้ชื่อว่ามัจจุราชคนเป็นเพชฌฆาตลากหัวคนสุดท้ายของไทย ด้วยคำจำกัดความที่เขาถูกเรียกว่าคนสุดท้ายมันก็มักจะดึงดูดสื่อต่างๆมากมายเข้าไปรวมค้นคว้าประวัติของคุณชาวเรศกันอย่างไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วเพราะนอกจากตัวคุณชาวจะถูกเรียกว่าเพชรชาตคนสุดท้ายเขาก็ยังเป็นคนที่ทำหน้าที่ประหารนักโทษไปจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยอีกด้วยในจำนวนที่สูงถึง55รายทําให้หลังเกษียณคุณชาวก็โด่งดังมีชื่อเสียงทันทีทั้งๆที่ในสมัยน ั้นยังไม่มีโซเชียลเลยด้วยซ้ําเขาถูกนําประวัติไปเขียนหนังสือถูกเชิญไปออกรายการทีวีจํานวนนับไม่ถ้วนไม่ต่างจากดาราท่านหนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรายการ The Spirit ใครเอ่ยของคุณเดวิดที่จะให้คนดังมาทายกันเล่นๆว่าคนคนนี้ทําอาชีพนี้จริงหรือเปล่า ยกตัวอย่างนะครับคุณเดวิดจะให้เพชฌฆาตมายืนที่หน้าเวทีจํานวน3คนแล้วเขาจะให้เราทายว่าคนไหนคือเพชฌฆาตตัวจริงก็เหมือนให้คนขายก๋วยเตี๋ยวมายืนเรียงกันแล้วให้คนดูทายว่าคนไหนคือพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวตัวจริงนั่นแหละครับแปลว่าจะมีตัวหลอกสองคนส่วนอีกคนเป็นตัวจริงโดยคุณเชาที่เป็นเพชฌฆาตตัวจริงนั้นก็มีหน้าที่พูดความจริงเฉยเฉยก็พอแล้วก็ให้คนดูทายกันเอาเอง แต่ก่อนที่ตัวคุณชาวจะมาถึงจุดนี้ได้ชีวิตของเขาจะต้องผ่านอะไรมาบ้างผมคงจะต้องขอพาทุกคนย้อนกลับไปในปีพศ2506หรือตอนที่เขายังเป็นเจ้าตัวน้อยอยู่ชาวนะั้มีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินร็อกแอนโรลเนื่องจากตัวเขาเนี่ยชอบเอวิสเพสลีย์มากบวกกับการที่พ่อของเชานั้นซื้อกีตาร์ปวงเป็นของขวัญให้ในวันเกิดมันก็ยิ่งทําให้เขาอยากจะลุยตามฝันให้เป็นจริงแม่จะมีหมอดูมาทักบ่อยๆว่าชะตาชีวิต ของเขานั้นจะต้องพัวพันอยู่กับความตายก็ตามจนเมื่อปีพศ2512ชาวที่โตเป็นหนุ่มก็ได้เข้าร่วมกับวงเฮลมิดเฮดซึ่งเป็นวงดนตรีร็อกแอนโรรที่จะรับงานโชว์ตามผับต่างๆชีวิตวัยรุ่นของชาวนั้นดำเนินไปอย่างสนุกสนานหล่อเล่นดนตรีเก่งร้องเพลงฝรั่งได้สาวติดกันตรึม เดียว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 คนละกันเติมแล้วไม่ใช่เพลงกันตรึมนะกระทั่งความสดของเขาก็ต้องถูกเบรกเมื่อชาวได้พบรักกับติว๋วสาวสวยที่สยบหัวใจของนักร้องหนุ่มทรงสเสน่ห์คนนี้ได้ทั้งคู่สารความสัมพันธ์ความหวานจนติ๋วเกิดตั้งท้องทําให้ชีวิตการทํางานสายดนตรีของชาวนั้นต้องจบลงเนื่องจากรายได้จากงานแสดงนั้นไม่พอ,อยาไส้ครอบครัวชาวจึงยอมทิ้งความฝันวางกีตาราตัวโปรดและออกหางานอื่นที่มั่นคง เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวโชคดีที่ชาวได้ข่าวจากรุ่นพี่ที่นับถือว่าตอนนี้คุกกลางบางขวางกําลังเปิดรับสมัครพนักงานจนํานวนมากถ้าผ่านก็จะถูกบรรจุเป็นข้าราชการมีเงินเดือนกับสวัสดิการเลี้ยงดูครอบครัวได้เลยนะเนี่ยชาวจึงวัดใจลองไปสอบและก็เหมือนสวรรค์ยังเข้าข้างเขาสอบติดได้บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตามที่หวังไว้ เมื่อถึงวันทำงานวันแรกในเรือนจำเรือคุกกลางบางขวางซึ่งเป็นเรือนจำที่ใช้คุมขังนักโทษคดีอุกชะการหลายร้อยชีวิตเรือนจำจะอยู่ในความดูแลของกรมรัชณานกระทรวงยุติธรรมที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึงโทษประหารชีวิตเลยทีเดียวด่านชาวก็ได้รับงานเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปคอยเดินตรวจกงขังส่งเอกสารโดยรุ่นพี่มักจะสอนว่าการตรวจกองเนี่ยให้เราเอาไม้ลากไปตามกงเพื่อฟั เสียงถ้ากรงไหนมีการเลื่อยหรือผูพังเสียงมันจะแปลกๆฟังแล้วขัดหูซึ่งการตรวจเสียงกรงมันจะทําให้เรารู้ว่ากรงไหนชํารุดหรือมีนักโทษคิดจะแหกคุกนั่นเองและแน่นอนว่าการทํางานในคุกนั้นย่อมเกิดอันตรายขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะยังไงจํานวนนักโทษก็เยอะกว่าจํานวนผู้คุมอยู่แล้วร้อยพ่อพันแม่คดีอุกชะกันทั้งนั้นเพิ่อไปมองหน้าเขา้าบางทีเขาก็ไม่ชอบเราแล้วซึ่งชาวเองก็ไม่รอดโดยความที่เป็นหน้าใหม่ใสละอ่อนจึงมักจะถูกพวกนักโทษมองคำินจ้องจะหาเรื่องอยู่ตลอดถึงขนาดพวกเจ้าหน้าที่บางคนที่สนิทกับนักโทษยังรุมแก้งล็อกตัวชาวขณะที่เขากําลังเดินตรวจกงขังพร้อมขู่ว่าระวังตัวให้ดีนะหัวหน้า โอ้โหถ้าจะขนาดนี้ก็ไม่ต้องเรียกหวัวหน้าเรามาั้งเล่นซะเชาว,วิตกกังวลไปหลายวันเพราะถ้าเอ็ดไปฟ้องพวกชั้นผู้ใหญ่ไม่แน่เขาอาจจะโดนพวกมันเล่นหนักกว่านี้อีกก็ได้เขาจึงทำได้แค่อดทนและปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้เท่านั้น เวลาผ่านไปอีกหลายเดือนชาวก็ได้รับโอกาสจากหัวหน้าให้เข้ารับตำแหน่งเป็นพี่เลี้ยงคอยพานักโทษไปส่งที่แดนประหารหรือก็คือพานักโทษไปส่งตรงจุดลากหัวคมๆนั่นแหละครับทางชาวที่ตั้งใจงจะรับราชาการไปอีกหลายปีจึงตกลงรับตำแหน่งนี้ไว้จะงานอะไรก็มาเถอขอแค่ได้เงินกลับไปเลี้ยงครอบครัวก็พอโดยนักโทษคนแรกที่ชาวต้องนำตัวไปส่งก็คือนายพรไชัยสายสมบูรณ์นักโทษอุกชะการต้องโทษประหารลากหัว ขั้นแรกคือการพาเขาไปฟังเทศจากพระเพื่อทําให้จิตใจสงบก่อนลานโลกและเพื่อทําให้ตัวเขาสํานึกกับความผิดที่ตนได้กระทําพร้อมกับให้เขากินข้าวเป็นมือสุดท้ายอยากกินอะไรก็ขอแค่บอกทางเรือนจําจะจัดให้ต่อด้วยการให้นักโทษปั๊มรอนิ้มือประทับยินยอมและรับทราบข้อหาจากนั้นจึงนําตัวนักโทษสู่แดนปะหารหรือที่เขาเรียกกันว่าสถานที่หมดทุก ซึ่งนักโทษจะถูกมัดมือปิดตาและมาติดไว้กับเสาหลักที่มีลักษณะเป็นไม้กังเขนสูงเท่าหัวไหล่ข้อมือทั้งสองผูกมัดติดกับหลักประหารในลักษณะประนมมือพร้อมกับกำดอกไม้ทูบเทียนเอาไว้ส่วนเจ้าหน้าที่จะนำฉากประหารที่เป็นผ้าขาวมาตั้งบังเพื่อไม่ให้เพชฌฆาตเห็นตัวผู้ต้องโทษฉากห่างจากตัวนักโทษ1ฟุตมีเป้าติดอยู่ตรงตำแหน่งก้างหัวใจนักโทษจะได้ไม่ทรมานและลาโลกยังว ไวที่สุดโดยเพชฌฆาตจะบรรจุก,กระสุนขนาด9มมจำนวน15นัดเมื่อทุกอย่างพร้อมเจ้าหน้าที่จะให้สัญญาณโบกธงสีแดงเพื่อให้เพชฌฆาตลั่นไกบรรยากาศในตอนนั้นอึดอัดยังบอกไม่ถูกทุกคนต่างเงียบงันไม่พูดจานอกจากนักโทษที่ส่งเสียงร้องขอชีวิตเพราะกลัวความตาที่กำลังใกล้เข้ามาจนฉีราดไปทั่วห้อง ทันทีที่ธงแดงโบกสะบัดเพชฌฆาตก็เริ่มกระนำชุดแรกอย่างไม่ลังเลจนนักโทษหมดลมพ้นทุกจากไปในที่สุดเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจนแน่ใจว่านักโทษถึงแก่ความตายแล้วก็จะจัดพิมพ์ลายนิ้วมือนักโทษประหารเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อยืนยันว่าประหารชีวิตไม่ผิดตัวและถูกต้องทุกกระบวนการก็เป็นอันจบงานของเพชฌฆาตด,ด้านชาวทยยืนเฝ้าดูอยู่ทุกนาทีก็ยิ่งรู้สึกแย่ดำดิ่งลงไป อีกที่ต้องเห็นการประหารกับตาของตัวเองแต่งานก็คืองานชาวทำงานส่งตัวนักโทษไปอีกหลายครั้งหลายค่ะกระทั่งมาถึงคิวนักโทษประหารที่เล่นสัพพชขาตปวดหัวนั่นคือพวกนักโทษที่เล่นของมีอาคมหนังเหนียวเพชฌฆาตพยายามลั่นไกเท่าไรก็ยิงไม่ออกจนทางเพชฌฆาตหมดความอดทนจะใช้ปืนส่วนตัวลากหัวตามอารมณ์แต่ช้าก็ห้ามไว้เพราะเราจะต้องทำตามขั้นตอนให้เกียรติงาน ตัวเองหน่อยพี่เพชคฆาดได้ฟังก็นึกหมันไส้เลยท้าให้ชาวไปลองยิงเองสิถ้าเก่งนักก็ชาวจึงลองไปเช็คปืนดูว่าเสียตรงไหนหรือเปล่ามาถึงยิงไม่ออกแล้วสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อปืนนั้นลั่นพุ่งใส่ตัวนักโทษอย่างไม่ตั้งใจแต่เริ่มแล้วก็ต้องสารต่อให้จบไม่งั้นนักโทษจะทรมานชาวจึงจำใจต้องลงมือลั่นไกต่อจนนักโทษดับคาแท่นประหารและนั่นก็คือรายแรกที่ชาวลงมือประ หารด้วยตัวเองยังไม่เต็มใจนักเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะตามหลอกหลอนชาวไปอีกนานแสนนาน วันเวลาผ่านไปอีกหลายปีจนถึงปีพศ2527ชาวที่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวก็ยังคงทําหน้าที่ในเรือนจําต่อไปอย่างไม่มีบกพร่องในยามที่เกิดการจลาจลน,นักโทษคุ้มคลั่งจบผู้คุมเป็นตัวประกันชาวก็รับหน้าที่เป็นคนนําทีมเข้าควบคุมสถานการณ์ซึ่งเขาก็ทําได้ดีภารกิจสําเร็จรู้ล่วงทุกครั้งและโดยประสบการณ์การทํางานบวกความสามารถขนาดนี้มันก็ไปสะดุดตาท่านผอ,อที่กําลังหาตัว เผชฌฆาตคนใหม่อยู่พอดีเนื่องจากเพชฌฆาตคนเก่าเกษียณอายุราชการไปแล้วทําให้มีตําแหน่งว่างอยู่หนึ่งที่ท่านผอ,อจึงยื่นเข้าเสนอให้เชาเป็นเพชฌฆาตคนใหม่แห่งบางขวางแน่นอนครับว่างานนี้แรงกดดันมันสูงเพราะมันคือการพรากชีวิตคนทั้งคนไปด้วยมือของตัวเขาเองแต่เพราะสภาพการเงินของทางบ้านที่ค่อนข้างมีปัญหาภารหน้สินที่เงินเดือนของเขาตอนนี้จ่ายไม่ไหวไหนจะลูกที่เ้าต้องดูแลอีกถึงสองคน อย่างชูลีกับอุ้มรวมไปถึงติ๋วภรรยาสุดที่รักชาวจึงเก็บข้อเสนอนี้ไปคิดอยู่พักหนึ่งคิดมากถึงขนาดไปปรึกษาหลวงพ่อเท้าที่เคารพนับถือว่าเขาควรจะรับตําแหน่งเพชฌฆาตด,ดีไหมซึ่งหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างพวกเท่ากระดูกในโกรบางส่วนให้ฟังว่าพวงนักโทษที่ถูกประหารส่วนใหญ่ก็มักจะมีแต่คนไม่ดีอย่างโกรดนี้ก็ค้ายอสอตอโกดนี้คนในครอบครัวแย่งสมบัติถึงขนาดฆ่าแกงกันเองคนที่โดนประหาร ก็มีแต่คนที่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทั้งนั้นเลยโยม พอเช้าได้ฟังแบบนั้นมันจึงทําให้เขาสบายใจขึ้นจนสุดท้ายเช้าก็ตอบตกลงรับตําแหน่งแพทย์าตคนใหม่แห่งเรือนจํากลางบ้างขวางที่มาพร้อมกับเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีขึ้นรวมทั้งค่าเบีย้ยเลี้ยงรอบละว0 0 0 0บาทคือประหารนักโทษ1รายก็จะได้2,000เลยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เขาจะได้ลงมือประหารนักโทษคนแรกชาวจึงมีอาการประมาแบบสุด,สด ก่อนจะออกไปทํางานเขาเห็นเจ้าอุ้มลูกชายกาลังเล่นเคียกบอยู่ชาวจึงเข้าไปบอกลูกว่าอย่าไปแกล้งมันสิลูกมันบาปปล่อยมันไปเถอะแม้คําสอนนั้นมันจะย้อนแย้งกับสิ่งที่เขากําลังจะไปทําก็ตาม ในวันแรกของการเป็นเพชฌฆาตชาวต้องรับหน้าที่ประหารชีวิตคู่กับเพชฌฆาตรุ่นพี่อย่างลุงอัมพรเมื่อธงแดงส่งสัญญาณทั้งคู่ก็ลงมือลั่นไกในทันทีด้านลุงอัมพรที่ทำงานนี้เป็นประจำจึงไม่มีอาการเตือนเต้นแต่อย่างใดแต่สำหรับชาวแล้วนี่เป็นการพรากชีวิตคนครั้งที่สองที่เขารู้สึก กดดันและบีบหัวใจสุดๆโดยชาวทำได้แค่ปลอบใจตัวเองว่าน,นี่มันคือหน้าที่เขามาได้ทำอะไรผิดทั้งนั้น กระทั่งเมื่อถึงรุ่งแจ้งแห่งวันใหม่ชาวที่กำลังจะออกไปทำงานก็สังเกตเห็นคนส่งไปรษณีย์มาส่งของที่กล่องจดหมายหน้าประตูบ้านพอเขาเปิดกล่องดูภายในนั้นกลับไม่มีอะไรนอกจากกบตัวหนึ่งเท่านั้นเองชาวจึงรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าไม่แน่คำสอนที่ชาวพึ่งสอนลูกไปเมื่อวานมันอาจจะกำลังตามหลอกหลอนเขาอยู่ก็ได้สรุปสิ่งที่เขาทำมันเป็นบาปหรือไม่บาปเหล่านี้มันจะส่งผลต่อชีวิต ลูกเมียของเขาไหมชาวด้แต่เก็บความกังวลไว้ในใจและดำเนินชีวิตต่อตามหน้าที่จนเพิบ เดียวเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปถึงปีพศ2539หรือ12ปีต่อมาเชาก็ยังคงทำหน้าที่พิชคาตของตัวเองต่อเลี้ยงดูส่งเสียครอบครัวจนลูกทั้งสองโตเป็นหนุ่มสาวภรรยาอย่างติวก็มีความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งลูกไม้ก็หล่นไม่ไกลต้นตอนนี้เจ้าอุ้มลูกชายของเชานั้นสอบติดได้ทำงานในเรือนจำกลางบางขวางเหมือนกับผู้เป็นพ่อชาดีใจมากถึงขนาดจัดงานเลี้ยงฉลองให้ลูกชายสุดที่ ตอนแรกบรรยากาศมันก็ดีอยู่หรอกครับแต่พอแขกในงานรู้ว่าชาวทาตาแหน่งเพชฌฆาตประหารนักโทษพวกเขากลับมองว่าชาวเป็นฆาตกรที่ใช้กฎหมายเป็นข้ออ้างในการพรากชีวิตคนและพากันหวาดกลัวชาวไปต่งตางๆนานาทําให้งานเลี้ยงในวันนั้นจบลงได้ไม่สวยสักเท่าไหร่แต่คนอื่นจะมองยังไงไม่สําคัญเพราะทางติ๋วกับลูกๆกลับรู้สึกภูมิใจในตัวชาวมากเหลือเกินชาวนั้นเสียสละทํางานที่เขาไม่ได้ชอบเพื่อครอ ครอบครัวมาทั้งชีวิตดูแลทุกคนที่เขารักเป็นอย่างดีสำหรับอุ้มและชุลีพ่อนั้นไม่ใช่ฆาตกรแต่คือฮีโร่ตั้งหากนี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เชาสามารถฮึดสู้ทำงานต่อไปได้อย่างไม่กังวลใจว่าจะโดนลูกๆกเกียดเอาและลงมือลั่นไกนักโทษชายหลายสิบชีวิตได้อย่างไม่ลังเลกระทั่งวันที่ตัวเขาจะถูกคนทั้งประเทศตราหน้าว่าเป็นฆาตกรคนเป็นก็มาถึง ในวันที่17ตุลาคมได้เกิดคดีพี่เลี้ยงลักพาตัวลูกเศรษฐีไปเรียกค่าไถ่โดยคนร้ายคือนางดวงใจอดีตพี่เลี้ยงที่เพิ่งโดนไล่ออกจากบ้านเศรษฐีตามข่าวรายงานว่านางดวงใจแค้นหนักที่โดนไล่ออกเธอจึงสมคบคิดกับแฟนหนุ่มที่ชื่อนายเชียนวางแผนเรียกค่าไถ่โดยการลักพาตัวลูกเจ้านายเก่าจากโรงเรียนหนีไปหลบซ่อนที่จังหวัดสระบุรีพร้อมส่งจดหมายเรียกค่าไถ่จำนวน2 0 0 0 0 0บาทและให้พ่อแม่ของเหยื่อ ขึ้นรถไฟจากกรุงเทพไปทางเส้นสระบุรีหากสังเกตเห็นธงสีแดงข้างทางรถไฟเมื่อไหร่ก็ให้โยนถุงเงินออกจากนอกหน้าต่างทันทีแต่ทางพ่อแม่นั้นกลับมองไม่เห็นธงสีแดงที่ว่าทําให้ในายเชียนเข้าใจผิดคิดว่าฝ่ายพ่อแม่เล่นตุกติกไม่ยอมส่งเงินให้ในายเชียนกับนางดวงใจจึงลงมือพากลมหายใจเหยื่อจนถึงแก่กรรม เวลาผ่านไปเพียงสองวันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถบุกจับกุมนางดวงใจกับนายเชียนได้สำเร็จและด้วยความผิดที่กระทำเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งให้ประหารทั้งคู่เสียตามมาตรากฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำให้ตอนนี้นางดวงใจถือเป็นนักโทษประหารหญิงคนแรกของไทยซึ่งผู้ที่ต้องเป็นเพชฌฆาตประหารเธอและนายเชียนก็ไม่ใช่ใครนอกจากชาวเรศจาลูบุญนของเรานั่นเองในทีแรกชาวที่อ่านข่าวคดีก็ไม่ได้คิดอะไรมากเป็นผู้หญิงแล้วไงนักโทษก็คือนักโทษทางสารตัดสินมาแล้วเขาก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้จบแต่พอได้ฟังความเห็นจากภรรยาว่าเธอได้ยินข่าวจากชาวบ้านเขาเล่ากันจริงๆแล้วดวงใจนั้นไม่ได้เป็นคนลงมือกับเหยื่อ เธอพยายามขอชีวิตและปกป้องเหยื่อด้วยซ้ำแม้ดวงใจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีแต่ถ้าเธอไม่ได้ลงมือกับเหยื่อเธอก็ไม่ควรถูกประหารทิ้งแบบนี้เมื่อใกล้ถึงเวลาลากหัวด้านนายเชียนแฟนนมของนางดวงใจก็เอาแต่ร้องโวยวายเสียงดังไปทั่วเรือนจำว่าอีดวงมันไม่ได้ทำมันไม่ได้ผิดกูตั้งหากที่ทำทำโกคนเดียวสิ แต่ณตอนนี้คำพูดไม่กี่ประโยคของนายเชียนก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้วนางดวงใจถูกส่งตัวสู่แดนประหารด้วยความกลัวเธอร้องไห้โฟมฝฟายเสียงสั่นพร้อมคำพูดที่ว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ผิด ด้านชาที่กำลังตั้งสมาธิเล็งไปที่เป้าก็รู้สึกอึดอัดยังบอกไม่ถูกเขากลั้นหายใจรอธงส่งสัญญาณและทำการกระนำชุดแรกใส่ทันทีนางดวงใจหยุดแน่นิ่งไม่ส่งเสียงโดยทางแพทย์ได้ตรวจสอบจนแน่ชัดว่าเธอเสียชีวิตแล้วในเวลา17นาิก43นาทีจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงนำตัวนายเชียนมาเข้าแทนประหานเป็นลายถัดไป แต่ในจังหวะนั้นนางดงใจกลับฟื้นขึ้นมาพร้อมอาการชักที่สุดแสนจะทรมานทุกคนต่างตกใจรีบเข้าไปดูอาการของเธอปรากฏว่าเธอนั้นยังหายใจอยู่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน พวกเขาจำเป็นต้องปล่อยเธอไว้แบบนั้นเชาจึงรีบเร่งมือจัดการนายเชียนให้จบงานและรีบนำร่างของดวงใจมาขึ้นแท่นใหม่อีกครั้งเพื่อช่วยให้เธอพ้นทุกข์จากตรงนี้เชาเพ่งสมาธิลั่นกายชุดที่สองอย่างตั้งใจย,ยิ่งกว่าเดิมเพราะเขาไม่อยากให้ดวงใจทรมาน พร้อมกับขอให้เธออโหสิกรรมให้เขาด้วยและเมื่อเสียงกระสุนเงียบลงนางดวงใจก็สิ้นล้มจากไปในทันทีนับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ชาวได้ประสบพบเจอกับนักโทษที่ไม่ยอมตายแถมรายนี้ก็เป็นนักโทษประหารหญิงคนแรกของไทยอีกด้วยหลังเสร็จงานในวันนั้นชาวก็มีอาการนอนไม่หลับอยู่บ่อยครั้งทำอะไรก็มือลอยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ยิ่งเวลาจุดธูปไหว้พระก็ราวกับว่านางดวงใจได้มาหาเขาที่บ้านเพื่อบอกให้ชาวรู้ว่าตัวเธอนั้นไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเหยื่อจริงๆซึ่งชาวก็ทำได้แค่ตอบกลับว่าผมก็ไม่อยากทำร้ายคุณเหมือนกันให้อภัยผมด้วยนะ จริงๆเรานั้นก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าดวงใจจะอโหสิกรรมให้ชาวหรือเปล่าแต่ที่เรารู้ได้ไม่ต้องเดาก็คือตอนนี้ชื่อเสียงของชาวกําลังกายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศกับหัวข่าวที่ว่าเพชรชคาดคนเป็นผู้พรากชีวิตนักโทษหญิงคนแรกของไทยกระแสดามากกับทั่วสารพัดต่างถาโถมเข้ามาหาชาวอย่างไม่ขาดสายบางก็ว่าเขาเป็นฆาตรกรใจโฉดที่ประหารได้แม้กระทั่งนักโทษหญิงจิตใจทําด้วยอะไรชีวิตของชาวเริ่ ไม่เป็นสุขมีนักข่าวตามมาขอสัมภาษณ์ถึงหน้าบ้านแทบทุกวันจนติ๋วผู้เป็นภรรยาทนไม่ไหวเผลอมีปากเสียงกับชาวแต่มันก็ใช้เวลาไม่นานกระแสดราม,ม่าทุกอย่างก็ค่อยๆจางลงไปตามกาลเวลาทําให้ชีวิตของชาวเริ่มกลับเข้าที่เข้าทางและยังคงทําหน้าที่เพชฌฆาตต่อไป มีอยู่วันหนึ่งชาวได้ชวนชุรีลูกสาวคนสวยออกไปเดินเที่ยวตลาดเพื่อรีแลกซ์พักผ่อนกระทั่งในตอนนั้นก็มีเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ดังขึ้นมาแต่พอเชารับสายมันกลับไม่มีใครพูดอะไรตอบมาเลยนอกจากเสียงชายปิศาที่กำลังหัวเราะเยาะชาว <c oughs> ด้านชาวที่รู้สึกได้ถึงอันตรายจึงของให้ชูลีกลับบ้านไปก่อนเนื่องจากตัวเขานั้นมีธุระต้องทำจากนั้นชาวก็แยกตัวไปขึ้นรถโดยสารจนได้พบกับเจ้าของเสียงหัวเราะในสายซึ่งมันก็คือคุณเดวิดพิธีกรเจ้าของรายการเดอะสปิริตใครเอ่ยที่เราได้เห็นกันในตอนต้นเรื่องนั่นเองเดวิดได้ตามดูชีวิตของชาวมาตั้งแต่ตน้นเขานั้นอยู่ทุกที่ ทุกเวลาไม่เคยห่างหายไปไหนรวมไปถึงสองผู้เข้าแข่งขันในรายการใครเอ่ย ก็คอยตามติดเฝ้ามองดูชาวอยู่ตลอดเพราะแท้จริงแล้วเดวิดนั้นคือยมบาลที่คอยดูพฤติกรรมบาปบุญของชาวคนที่เป็นเพชฌฆาตกับคนที่เป็นมือปืนมันต่างกันตรงไหนเพชฌฆาตสังหารตามคำสั่งเพราะเขาอ้างว่ามันถูกกฎหมายส่วนมือปืนก็สังหารตามคำสั่งมีค่าจ้างด้วยแต่มันกลับผิดกฎหมายและสิ่งที่สองอาชีพนี้มีเหมือนกันก็คือความตั้งใจเพราะถ้าไม่ตั้งใจ เราก็คงไม่กล้าพอจะร่างกายใส่คนคนหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักได้หรอกจริงไหมไหนจะเรื่องที่ชาวเคยสอนลูกว่าอย่าไปแกล้งกบเพราะมันบาปแล้วสิ่งที่ชาวกำลังทำอยู่มันไม่บาปหรือไงเดวิดที่เฝ้าดูก็นึกขำเขาสนุกมากที่ได้ดูความย้อนแย้งในตัวชาวและนำกบไปใส่ไว้ในตู้จดหมายให้ชาวดูพร้อมรอคำตอบจากชาวว่าจริงๆแล้วเขานั้นสนุกกับการพรากชีวิตคนหรือเปล่า ทางชาวที่ยังไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้วคุณเดวิดนั่นคือตัวอะไรกันแน่ก็ได้แค่สงสัยและหาเวลาไปทําบุญสะดอกเครนอนลงศพและในขณะที่เขากําลังนอนปล่อยจิตใจให้ว่างชาวกลับเห็นภาพนิมิตว่าเขากําลังจะโดนพระชาติยุคโบราณลงดาบโดยมีคุณเดวิดยืนดูอยู่ใกล้ๆพร้อมกับมีประตูเหล็กสีแดงมาปรากฏตรงหน้าชาวรู้สึกได้เลยว่าหากเขาเปิดประตูนี้ออกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงทันทีแต่จู่ๆคุณ เดวิดในชุดยม,มาบาลก็โผลมาห้ามเขาไว้พร้อมกับบอกว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาของเจ้าท่านใดนั้นเขาก็ได้สติตื่นและรีบกลับบ้านด้วยความกลัวพร้อมกับตัดสินใจยังเด็ดขาดว่าตอนนี้คงถึงคราวที่เขาต้องหยุดเป็นเพชฌฆาตเสียที หลังเหตุการณ์สุดจะบรรยายในวันนั้นมันก็ถึงเวลาที่ชาวจะได้วางมือตามที่ใจปรารถนาเวลาถูกทำสคริปต์มาถึงวันที่20ตุลาคมพศ2546ทางรัฐบาลได้ออกกฎหมายปรับเปลี่ยนการประหารชีวิตนักโทษใหม่จากการลากหัวคมคมเปลี่ยนเป็นการใช้สารพิษแทนเพื่อไม่ให้นักโทษทรมานและประหยัดงบประมาณการใช้จ่ายเนื่องจากสารที่ใช้ประหารนั้นมีราคาถูกกว่ากระสุนเยอะได้มีการจัดงานแถลงข่าวใหญ่โตพร้อมกั กับได้เชิญให้ชาวมาพูดปราศัยให้ประชาชนฟังในฐานะเพชฌฆาตยิงเป้าคนสุดท้ายแห่งประวัติศาสตร์ที่ได้พรากชีวิตนักโทษตลอดอาชีพไปทั้งหมด55รายชาวได้ประกาศให้ทุกคนฟังว่าตัวผมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่ผมยึดมั่นและศรัทธาอย่างถึงที่สุดแล้วครับพร้อมกับทําการเก็บปืนเพชฌฆาตใส่กล่องปิดตายเป็นอันปิดฉากการประหารลากหัวลงอย่างสมบูรณ์แต่ก่อนที่งานจะเลิกท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้ขอ ทุกคนทำการปล่อยลูกโป่งหลายร้อยลูกขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของเหล่านักโทษประหารทั้ง319ชีวิตไปสู่สุคติ ด้านชาวที่วางมือจากงานไปแล้วก็ได้กลายเป็นคนมีชื่อเสียงได้ออกรายการทีวีมีหนังสือชีวประวัติและแรงบันดาลใจของตัวเองมีทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษแถมยังขายดิบขายดีซะด้วยรายได้ปังดังทั่วประเทศจากนั้นไม่นานชาวก็ตัดสินใจบวชอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับนักโทษทั้ง55ชีวิตแม้เขาจะบวชเพียงสองอาทิตย์แต่ชาวก็ตั้งใจไฝ่ทางธรรมอย่างเต็มที่หวังว่าทั้ง55คนจะให้อภัยเขาแล้ว ไปสู่พบภูมิที่ดีกว่านี้และแน่นอนคุณเดวิดก็ยังตามมาเฝ้าเขาพร้อมกับพาเหล่ากบนับสิบตัวมาอยู่เป็นเพื่อนหลวงพ่อเชาในกุติด้วยนี่ก็ห่างเขามาได้จริงๆ เวลาผ่านไปอีกนับเดือนชาวที่ศึกออกมาแล้วก็สำนึกได้ว่าชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นเขาจึงเริ่มคำนวณเงินค่าประกันชีวิตดูอย่างละเอียดว่าถ้าเกิดเขาตายไปตอนนี้ครอบครัวของเขาจะได้เงินค่าประกันเท่าไหร่ซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนเริ่มไม่สบายใจกลัวว่าชาวจะเป็นอะไรไปจริงๆและก็อนิจจา,านานาจิตตังในวันนั้นชาวก็เริ่มมีอาการถ่ายเป็นเลือดจนต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดปรากฏว่าตอนนี้ชาวกําลังเป็นมะเร็ง ทำไส้ขั้นที่3นั่นทําให้ชาวยิ่งพยายามเก็บเงินไว้ให้ครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ทั้งตะเวนออกรายการแทบทุกช่องออกหนังสือเพื่อหาส่วนแบ่งกับสํานักพิมพ์เข้าโครงการเกษยณอายุราชาการก่อนกําหนดเพื่อรับเงินก่อนพร้อมกับทํางานตําแหน่งสุดท้ายนั่นคือเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เรือนจํากลางบางขวางแถมยังตั้งวงดนตรีคอยโชว์ในเรือนจําให้นักโทษได้ปาร์ตี้สนุกสนานกันเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อทดแทนความฝันที่ ที่เขาทำไม่สำเร็จนั่นคือการเป็นนักร้องวงร็อกแอนโรลแม้จะไม่ได้ร้องให้แฟนเพลงฟังแบบเอลวิสแต่ตอนนี้เขาก็มีบรรดาน,นักโทษหลา,ายร้อยชีวิตที่เป็น f อคอยส่งเสียงเชียร์เขาอย่างสุดใจอยู่นะตอนนี้ชาวพยายามเคลียร์ทุกอย่างที่คาใจในชีวิตให้หมดจนไม่ทันไรเวลาก็ผ่านไปอีกหลายปี ระหว่างที่ชาวกำลังเที่ยวพักผ่อนกับภรรยาอยู่ที่บางปูชาวก็เกิดอาการป่วยกำเริบอย่างรุนแรงจนต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนแม้หมอจะพยายามดึงอาการของชาวให้คงที่มันกระดูเหมือนจะสายเกินไปทางโรงพยาบาลขอให้ทางครอบครัวทำใจไว้แต่เนิ่นๆเพราะตอนนี้เชื้อมันลามขึ้นสู่สมองของชาวเรียบร้อยแล้วทุกคนต่างเสียใจกับข่าวร้ายที่ได้ฟังแม้แต่ชาวเองก็เทพไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินมันคงถึงเวลา ที่เขาต้องวางกีตาร์แล้วจริงๆและในคืนนั้น ขณะที่ชาวกำลังนอนพักผ่อนสองคู่หูมือซ้ายขวาของคุณเดวิดที่คอยเฝ้าดูชาวอยู่ทุกช่วงเวลาก็ได้มาวัดตาช่างบาปบุญของชาวดูว่าชาวนั้นทำบาปหรือบุญมากกว่ากันแต่สุดท้ายมันกลับวัดไม่ได้พวกเขาจึงพาชาวไปพบกับคุณเดวิดที่กำลังตรวจเอกสารประวัติของชาวอย่างละเอียดทางชาวที่รู้ตัวว่าเขากำลังจะตายจึงถามคุณเดวิดว่าตอนนี้ผมตกนรกอยู่แล้อครับ ประโยคนั้นเล่นสักคุณเดวิดคำเกือบขีดพร้อมกับตอบว่าไม่ไม่ไม่ไมคนที่จะตกนโรก,กอะน,นะมีแต่พวกที่ชอบฆ่าคนจริงๆแล้วคุณล่ะชอบเป็นเพชฌฆาตไหมพรากชีวิตคนนะมันสนุกหรือเปล่าซึ่งเชาวก็ตอบได้นในทันทีว่าผมไม่เคยมีความสุขกับการต้องพรากชีวิตคน เมื่อตอบทุกอย่างหมดเชาก็ได้โอกาสเปิดประตูสีแดงอีกครั้งโดยหนนี้ไม่มีใครมาขวางและเขาพร้อมที่จะเปิดมันออกไปสู่อีกโลกเสมือนว่าประตูนี้คือทวารแห่งการพ้นทุกข์ แล้วเมื่อเขาก้าวขาออกไปเชาวก็ได้เสียชีวิตลงในอ้อมกอดของครอบครัววิญญาณของชาวเฝ้าดูลูกเมียเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของเขาแต่ในเมื่อตอนนี้เขาเลือกที่จะข้ามประตูมาแล้วมันก็ไม่อาจจะข้ามกลับไปได้อีกบัดนี้วิญญาณของเชาวได้ล่องลอยขึ้นสู่ฟ้าราวกับลูกโป่งที่ลอยขึ้นสู่นาภาอันกว้างใหญ่ที่ที่เขาไม่ต้องรู้สึกทรมานกับสิ่งใดอีกต่อไปตราบชั่วนิดนิรัน นายชาวเรศจารุบุญเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในวัย64ปีเมื่อวันที่30เมษายนพศ2555เขารับราชการมาทั้งหมด19ปีประหารนักโทษไปแล้ว55รายหนึ่งในนั้นเป็นหญิงหนึ่งรายซึ่งจำนวนนักโทษกับปีที่เขาเสียชีวิตก็เป็นตัวเลขเดียวกันที่สุดแสนจะบังเอิญน,นั่นคือเลข55 มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ชาวถูกคุณนิรุตสัมภาษณ์กลางรายการว่าตัวคุณชาวเรศนั้นเคยลังเลที่จะประหารน,นักโทษไหมซึ่งคุณชาวเรศก็ตอบว่าเขาไม่เคยลังเลทั้งที่จริงๆแล้วเขานั้นลังเลแล้ววันไหวอยู่บ่อยครั้งคุณชาวเรศมักจะขอตรวจด,ดูเอกสารใหมาอยู่ตลอดว่านักโทษประหารทั้ง55้าชีวิตนั้นทำผิดจริงหรือไม่และคำถามสุดท้ายที่ทางรายการถามก็คือคุณชาวเรศนั้นชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างกีตาร์กับ ด้านคุณชาวเรศก็ตอบด้วยความมั่นใจว่าตัวเขานั้นชอบกีตา้ามากกว่าปืนจริงๆเขาไม่ใช่ฆาตกรเพราะฉะนั้นจงเรียกเขาว่า The Last Executioner เอรพชรคาติคนสุดท้าย เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเพชรชาต2557แล้วหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บ IMDb ไป6.4คะแนนส่วนทางเว็บมะเขือเนา่าฝ่ายนักวิจารณ์ไม่มีการลงคะแนนใดๆแต่ฝ่ายคนดูทั่วไปได้คะแนนไปทั้งหมด60เปอกรดความรู้เล็กน้อยข้อที่1ห,หนังเรื่องนี้ออกฉายในวันที่3กรกฎาคมพศ2557และกำกับโดยคุณทอมวอลเลอร์ ข้อที่2เพชรชาดไม่ได้เปิดเผยด้านทุนสร้างและรายได้รวมทั่วประเทศแต่ตัวหนังสามารถทำรายได้เฉพาะในกรุงเทพไปทั้งหมด9้าแสนบาทและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ